บัดนี้วิญญาณแม่อินอ้อยย่อยยังน้ำตาไหลพ่อมันเอ้ยสิไปหาบุตรตาลูกเฮาจังได้เด้อแล้วเป็นผีแล้วบ่กล้าสู้ลูกไปทั่วอยู่น้ำขอบแกงหัวแถวนี้ตั้งแต่นั้นอยู่ตามแถวหมู่บ้านนั้นผัวบ่ไปใส่น้อเฒ่าเอ้ยลูกบ่ทำบุญหาต้องกุศลก็เลยเกิดอยู่กันไปแนวนี้จนอิดอิวลิ้วลีพี่บ่มองน้องบ่ได้กุศลให้ส่งหาได้น้อจักปันได้เด้น้องจังสิมีกองบุญเก็บเข้ามาหาเลี้ยงฝากเด้อฝากน้ำกาก็เอียงวอนเป็นเสียงให้บอกลูกคอยแน่ให้บอกลูกคอยแน่บอกพ่อพ่อกับแม่คอยตะกินเก็บเข้าเมื่อนั้นสาดตัวเงาบอกอีนางบอกบักเฒ่าลูกคอยแม่เด้อฝูงกาบอกเขามาทำบุญหาแค่กุศลมาด้วยบ่มียังให้เอากล้วยวีเดียวเอ้ยกับเฒ่ากองถวายพระก็อิ่มท้องเด้อเจ้าแม่ผู้ตายบ่ได้ขับเคลื่อนย้ายออกจากที่ไปใสได้ตะเหลียวตะมองส่องหาบ่เห็นเจ้าเหลือแม่นเมาหัวเล่นนอนเว้นบ่หูตื่นน้อลูกเอ้ยคุณเขาหอบประดาบินปีละเทื่อท่อนั้นแม่พาสร้างตั้งแต่ยังเสียงกองดังตึงตั้งคนไหลหลังมาวัดบัดลูกโตบ่เห็นเลยหอดบ่มาทำบุญจอยคอยคอยไปเห็นไทยบ้านน้ำเข้าป่ามาแจกคอบุญคุณพ่อเอ้ยได้สอนสั่งไว้สอนให้ลูกสร้างลืมท่านเป็นหมู่จังสีตั้งแต่บ่ท่านตายน้อเฒ่าเอ้ยสิใครกินให้มันหมดให้หน้าตากากับทั้งเหือนสั้นผอมงัวค้อยเป็ดไก่เอาไปท่านทอดให้ยังสิได้ส่วนบุญหาแต่พี่หอดพุ่นจนทั่วอาลามหมู่เพิ่นมานำกันเพิ่นก็เห็นลูกหลานแล้วเดี๋ยวนี้วิญญาณแก้วหาล้างพุ่นก็ลอยลงเอาใส่บาทก็บ่เห็นย้ำกลางเวรก็บ่พอเห็นตึงเป็นต้อยกองเห็นตะพวกพี่น้องลูกเฮือนอื่นเป็นมาวัดน้อเฒ่าเอ้ยบัดลูกโตมันไปใส่ยากอีหยังเอาเหลือหายวันสินใดก็เลยจอยสินบุพโภกมิตรมีหีดสิบสองพ้องสิบสี่ปุ่นสู่เดือนแม่กระจองของข้าลูกบ่มาปุ่นปีไม่กับพันแล้วสงการบ่เคยเห็นลูกแม่เอ้ยถามหมู่มาน้ำกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าจนมาถึงเดือนเก่าประดับหินเขาปุ่นข้าวสากกะบ่พอมีข้าวน้อยห่อตองแน่นอนเหลียวพ่อแม่และพี่น้องบัด
คนอื่นเต็มกระบุงนอเท่าเอ้ยเหลือกับว่าเขาพายเฮียลงกับป่านนั้นบัดต่อมาค่อยแห้งตั้งหัวแล้งก็ได้เป่าคอยลูกใดว่าสิเอิ้นมาเอาเธอก็บ่มีเถาหมดเวลาแล้วเถาเอ้ยปีหน้าจึงมาไหมเถาครับเถาโอ้ยเลยบ่มาอีหลีนะลูกเนาะ